ตัดเหลือ2เดือนเอาญาติโยมตอนนี้แถวเลยโรงเรียนช่องฟ้าเซนเสริงวานิชบำรุงน้ำท่วมเนื่องฝั่งขาเข้าเชียงใหม่จากลำปางมาฝั่งขาเข้าเชียงใหม่น้ำท่วมรถติดอยู่ในน้ำหลายกันละตอนนี้ทีมงานของดูแลเรื่องการจราจรปิดเส้นทางช่องตั้งขาเข้าเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ำก็ทะลักเข้ามาฝั่งขาออกจากเชียงใหม่ไปลำปางตอนนี้เส้นทางสายนี้ถ้าจะเข้าเชียงใหม่ต้องออกไปทางสันกำแพงออกไปทางสันกำแพงเนื่องจากรถติดขณะนี้อาตมาภาพและทีมงานลูกศิษย์หลวงตามมะทีมงานศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวจะได้เอาเข้าไปที่วัดมงคลวนารามบ่ฮู้จะถึงก็เนาะน่าจะถึงอยู่น่าจะถึงอยู่วัดมงคลวนารามตอนนี้น้ำได้ข้ามฝั่งมาเลยๆเนาะหิงไม่ใช่นี่กำลังขึ้นมาก็ว่าอย่างไรมาแต่เจ้าแล้วครับอันนี้รถของก๊อรถของก๊อรถครับรถแต่มันก็มาออกมาเรื่อยๆสองตัวครับสองตัวอะไรทั้งถนนซุปเปอร์กลายเป็นลำคลองเล็กๆไปแล้วถนนซุปเปอร์ตอนนี้ซุปเปอร์ทางขาเข้าเชียงใหม่นะจ๊ะน้ำโอ้น้ำขึ้นสูงนะนี่น่าจะระดับการจราจรช่องทางขาเข้านี้เข้ามาได้ละทีมงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไปบันไดละเขาเข้าไว้กินพ่อก็จานเข้ามาหันเอากินพ่อก็เอาไว้ก็เอาเข้าไว้กินก็ก็ดีครับบางหน่วยบางคนก็มาเจ้าผมได้กินข้าวเสร็จละเดี๋ยวรถอาจารย์มาเดี๋ยวแซ่บคนนี้ก็แล้วลงมาถ่ายรถฮะเดี๋ยวลงมาถ่ายนี่เนาะถ่ายรถจ้ะขอบคุณครับครับสาธุบกรถกันนี่เอาเข้าลงเอาอาหารลงครับเอาแบ่งๆกันยังไม่ได้กินข้าวเอาขอบคุณครับหลวงพ่อครับใช่ๆแบ่งอาหารให้พี่เขาไม่ได้ทานข้าวกันครับสาธุลูกหลวงพ่อครับใส่ลูกเอาลงบอกเฮ้ยบ่เฮาพอกินนี่พอกินมาครับพอกินสาธุครับขอบคุณมากเดี๋ยวท่านขอแป๊บนึงหลวงพ่อจากวัดไหนกันเนี่ยจากวัดฝ่ายหินครับฝ่ายหินครับใช่ครับลูกศิษย์หลวงตามาด้วยโอ้สาธุครับเอาน้ำดื่มสัก2แพ็คน้ำดื่มเอา
ดิมมาแฮมน้ำเดิมมาแฮมโอเคโอเคจ้าเอาไปจ้าจ้าอันนี้เป็นท่านผู้บริการพนักงานรังที่หนึ่งครับอ๋อท่านเจริญพรเดี๋ยวขาดอะไรบอกเนอะอาจารย์เอาข้าวกับน้ำมาลงไว้ให้เจ้าว่าพระไฟเอาอาหารมากับน้ำมาให้เดี๋ยวช่วยทำอาหารเดี๋ยวอาจารย์จะไปลงที่มงคลวนารามช่วยทางสายใต้เนาะสาธุนะเป็นกำลังใจให้สู้ๆขอบคุณครับอาจารย์อยู่วัดไหนครับอาจารย์อยู่ลำปางแต่ว่ามาตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่วัดสายหินอาจารย์จัดรายการวิทยุของใช่มช.อาจารย์จัดวิทยุของตึกสีขาวก็เอามาช่วยเนาะสาธุนะเดี๋ยวรออีกชุดนะตอนนี้แต่รถใหญ่ไปก่อนอาจารย์ขอขยับหน่อยครับโยมอาจารย์ขอขยับไปหน่อยเอาเบิ่มเร็วได้นำอาหารส่งให้ทีมงานจราจรที่ดูพื้นที่ทางหัวหน้าแล้วก็ทีมงานจราจรได้ไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้ามาเพราะว่าอาหารไม่มาถึงจุดนี้เนาะได้ลงน้ำและข้าวให้กับทางทีมงานเขาละตอนนี้ฝั่งซ้ายมือฝั่งขาออกจากเชียงใหม่ไปลำปางน้ำเต็มละญาติโยมตรงข้างทางเนาะข้างทางนี้น้ำขึ้นมาเต็มละตอนนี้รถจาก4เลนก็บังคับให้เหลือ3เลนเข้าไปเชียงใหม่เลน1แล้วก็จะออกไปทางลำปาง2เลนตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือวิกฤตตอนนี้น่าจะไล่ลงไปเรื่อยๆเนาะสำหรับมวลน้ำจากเชียงใหม่มาถึงสารพีแล้วก็จะเลาะลงไปเรื่อยๆจนถึงเมืองลำพูนอาตมาคิดว่าถ้าหลากลงไปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะมีปัญหาการจราจรตลอดเส้นทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายลำปางมาเชียงใหม่ตอนนี้กั้นช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าปิดเลยตั้งแต่แยกดอนจันทร์ก่อนจะถึงแยกดอนจันทร์เป็นต้นมาตั้งแต่แยกของออกจากเชียงใหม่รถไม่สามารถจะวิ่งได้แล้วถ้าเราจะเดินทางเข้าไปในเชียงใหม่ถ้าอ้อมไปข้างหลังก็คือไปทางสันกำแพงสันทรายแล้วก็เข้าไปที่ถนนสายแม่โจ้เชียงใหม่เนาะรถเล
งคลวนารามนี้จะขึ้นหรือจะลงขึ้นลงไม่ได้ขึ้นบนขึ้นบนได้อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ข้างล่างน้ำเต็มแล้วที่แรกว่าจะเอาของลงที่หน้าไทยวัสดุตอนนี้ไทยวัสดุน้ำขึ้นเต็มแล้วตอนนี้ที่ไทยวัสดุนี้ลงไม่ได้มีรถไปไม่ได้ก็กลับก็มีอะสายว่างไหมตอนนี้น้ำล้นแล้วล้นถนนโอ้น้ำเชี่ยวมากอ๋อรถสวนมาอีกแล้วจะไปได้ยังไงรถคันนั้นฮะไปไม่ได้แล้วจะไปได้ยังไงรถคันนี้ติดจะนี่ดับเนี่ยถนนซุปเปอร์โอ้โหไทยวัสดุน้ำไหลทะลักไปหน้าไทยวัสดุล้นฝั่งมาแล้วแต่มาคิดว่าตลอดทางนะญาติโยมตลอดทางจากต่อจากนี้ไปจากเชียงใหม่ไปลำปางเนี่ยจนกว่าจะถึงลำพูนในวัสดุก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้น้ำจะเข้าไปขึ้นเรื่อยๆลงไปข้างล่างยังมีจุดน้ำอีกไหลทะลักข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ข้ามฝั่งมาละจุดที่ไม่มีเกาะกลางไม่สูงน้ำล้นได้ก็ล้นข้ามฝั่งมาทางฝั่งนี้ฝั่งทางขาล่องไปลำปางเรือกำลังเข้ามาเพิ่มเติมหน่วยกู้ภัยเข้ามาเรื่อยเด็ดนี้น่ะเนาะมันบอกจุดเดียวสีแดงสีเหลืองฝั่งขาล่องออกจากเชียงใหม่ขาล่องเข้าลำปางมาทางสารพีตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแล้ว
ลูกเอาอันเอาน้ำลงกำยมเอาน้ำมาถวายที่ไหนครับอยู่ฮะน่ะแถวแถวนนากุฏิฮะจันฮะก็ตำบลฮะแม่แม่อย่างพวกแม่บัวไข่แม่บัวย้ายอย่างเนี้ยออกไปแต่ลูกไปพอที่น้ำที่บัดนี้ในรถแถวน้ำมาถวายน่ะโอ้นักหนาตาบริษัทเชียงใหม่เบเวอร์เรสจำกัดตอนนี้ถนนหน้าบริษัทเป็นน้ำไปแล้วนี่ข้ามฝั่งได้ทั้งพุ่นเนี่ยพุ่นกอกลางไปเป็นน้ำตรงนั้นเนี่ยสตาถ้าตามถนนเนาะถ้าไผ่มีแผนที่ฮะจมใช่ไหมรถผ่านมาจมเหรอขนาดนี้รอดถ้ามันไม่ขึ้นสูงกันไม่ถึงไม่สูงกว่านี้แล้วถ้ามันสูงมันจะกระจายออกไปนู่นไงมันไม่เกินใช่ถ้าสูงถ้าสูงมันเลยนี่มันก็กระจายแล้วตลอดพี่การคุยเรื่องนะครับพี่การอยู่ร้านอยู่ไหมอ๋อจะบอกว่าที่ครับก็เดี๋ยวเขาจะประกาศตัดน้ำแล้วใช่โทรบอกพี่รักบอกว่าพี่รักต้องติดโทรศัพท์ที่ตัวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวติดต่อไม่ได้ได้โอเคสวัสดีครับได้โอเคสวัสดีครับอยู่ช่วยเชียงใหม่อีกสัก 2-3 วันลูกอยู่ช่วยเชียงใหม่อยู่ฝากกันไว้เด้อนะจ๊ะว่าเราสามารถแช่น้ำประปาได้จนกว่าระดับน้ำจะเป็นปกตินะจ๊ะตอนนี้ได้เวลาถ่ายทอดข่าวหรือยังจ๊ะเราจะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะจ๊ะเดี๋ยวติ๊กมารายงานกันใหม่นะจ๊ะวันนี้ใส่ทอดใส่นักขนาดเลยนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจ้าไปเดี๋ยวพัก7นาทีเจ้าตอนนี้มาส่งเข้ากว่าจะกลับเข้าวัดได้มันแรงไปกลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยถนนรถติดนะดามก็ขึ้นเรื่อยๆน่าจะกลับยากอยู่ถนนรถติดปริมาณรถเข้าออกจากจังหวัดเชียงใหม่เยอะเข้าไปก็เยอะออกมาก็เยอะตอนนี้คงจะเข้ามาได้ช่องทางเดียวนี่มันเลยชะล้อไปก็แต่รถสายเฮานี่จ้านยังเห็นบักไก่แล้วเนาะวัดเคยรู้วันนั้นแล้วเดี๋ยวก็น้ำนี้เดี๋ยวก็ท่วมอันนี้วันนี้นะเนาะอาจารย์ว่ายังไงก็ท่วมปัญหาตอนนี้ก็คือจุดลงเข้าอาหารลำบากมากญาติโยมมีการขยับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ออกเดินทางว่าจะไปลงตรงนั้นเออเปิดประกาศมาว่าตรงนั้นลงบ่ได้ต้องขยับหนีย้ายไปก็เป็นเรื่องที่จะต้องคอยดูข่าวอัปเดตไปตลอดเด้อจะมีข่าวแจ้งสวทเชียงใหม่นี่ก็รายงานโอเครายงานสถานการณ์ทันท่วงทีเนาะตลอดถึงภัยมีปัญหาอย่างก็โทรเข้าไปสอบถามหมุนขึ้นไปที่สวทเชียงใหม่สถานช่วงนี้คิดว่าเป็นสถานีวิทยุติเพื่อข้อมูลได้ชัดเจนที่สุดประสานงานกับหน่วยงานต่างๆมีเบอร์โทรของหน่วยงานแล้วก็จุดที่จะเอาอาหารไปลงตลอดถึงเส้นทางที่จะเดินทางเนอะสถานคอยติดตามของสวทเชียงใหม่ติดตามฟังรายการของเพิ่นได้ต้องการเบอร์โทรของในท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นเทศบาลก็ดีเป็นอบต.ก็ดีเนาะแล้วก็หน่วยบรรเทาผู้ประสบภัยต่างๆที่เป็นจัดศูนย์ตั้งศูนย์อยู่นี่ติดต่อไปได้ใช่มีก็ทำมีขยับถึงไหนถึงกันไปเอาเข้าไปได้ไหมรอดใส่เลยไม่รอดอุดรอ่ะอุดรหนองคายไม่รอดของเราโดนขนาดนี้อาจารย์ลงไปภาคกลางจะดักกว่านี้นะเพราะมันหลายสายมารวมกันครับใช่ครับตอนนี้ที่จากตากไปจากนู่นไปก็จะเยอะไปอยุธยานี่โอ้โหหนักเลยล่ะปีนี้ผมว่าจะหนักกว่าครั้งก่อนนะที่บางบานที่แถวอยุธยาอ๋อครับมันจุดรับน้ำใช่ตอนนี้คุณตันรีบมาช่วยภาคเหนือเดี๋ยวก็กลับไปก็ต้องไปช่วยตัวเองแล้วสามารถโจมตีศูนย์ควบคุมและทำการของกลุ่มฮามาสในเมืองเดอีอันวาลาได้อย่างแม่นยำ
ักดาสาหัสญาติโยมเอ้ยนี่คือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ว่าสูงแล้วนะอิทธิพลของน้ำปิงปีนี้บ่ธรรมดาลูกนี่ก็มาอยู่ขึ้นอยู่เหมือนน้ำท่วมน้ำท่วมทางนั้นน่ะนี่จะเลาะจะแลกมานี่น่ะแรงงานต่างๆน่ะคนไทยในพื้นที่จะถึงไหมจานจะเอาของมาลงของลงจุดไหนเอาของลงไหนอาจารย์จะเอาของมาลงจุดไหนบ้างเฮ้ย จะมีหน่วยที่เข้ามารับไหมหน่วยนี่ค่ะเดี๋ยวประมาณเข้ามาเขาต้องการ500กล่องเนี่ยหลวงพ่อโอเคเดี๋ยวมีเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เลยเดี๋ยวคุยโทรเข้าสวทขอบคุณค่ะจ้าสาธุ200กล่องก่อน200กล่องเอาไว้ที่ร่มๆหน่อยมั้ย200กล่องแล้วป่าเลยข้างบนได้มั้ย500มีโต๊ะมีอะไรตั้งให้อ่ะหรือว่าตั้งกับพื้นเลยตั้งกับตั้งโน่นนู้นเลยอาจารย์ตั้งนี่เลยครับตั้งโอเคได้เอามาวางที่สูงไม่ดีล่ะทางนี้สิเดี๋ยวเอารถเข้าไปข้างในก่อนไม่ใช่เดี๋ยววางตรงนี้ก่อนขยับฮะใครเอาหรือว่าจะขยับข้างนี้ขยับข้างนี้มั้ยขยับเข้านี่แล้วก็เอาไว้ข้างบนนี้ก่อนฮะ
จะโทรถามแล้วพอมันเอาเรือไปหับมันพ้นอยู่นะถามพ่อไม่ตาการจะลงถ้าลงพื้นที่ได้ก็ดีจะได้ลงได้หลวงพ่อทีนี้เดี๋ยวรอทีมเรือน่ะเอาข้าวไปส่งอยู่ยังไม่กลับเข้ามาเดี๋ยวถ้ากลับเข้ามาก็ลงไปแต่ว่าอันเนี้ยถ้าคนที่สามารถเดินเอาไปให้เขาเราก็ให้เขาเดินเข้าไปได้น้องหลวงพ่อนะได้เมื่อกี้ว่าจะเอาเรือเล็กมาด้วยพอดีมันหนูมีเรือยนต์เดี๋ยวเขาเข้าไปอยู่เดี๋ยวเขาออกมาจะบอลครับก่อนฮัลโหลจ้าลูกไปแล้วนะมอไซค์อ่ะชื่อพี่เช่วยคนอยู่เตรียมตัวไว้เนอะหน้ามันคามตางมาเพ่แล้วนะผมจะมาทั้งเพ่ของเขาส่งป๊อกก่อของเขาส่งป๊อกก่อไทยวัสดุอย่างมันเต็มหมดละมันหลากมาทั้งเพ่เนี่ยแน่ก่อนนะของเขาอ่ะถวายความเคารพครับอาจารย์เอาข้าวมาลงครับครับผมเอาข้าวมาลงเอามาจากวัดฝ่ายหินครับอ๋อฝ่ายหินครับผมเอาสองรอดไปโอ้สองรอดไปสามรอดเอาเมื่อตำรวจจราจรท่านส่วนหนึ่งครับผมเนี่ยฝ่ายหินนะครับผมลูกลำปางมามาตั้งศูนย์อยู่นี่อ๋อที่ฝ่ายหินจ้ามาตั้งศูนย์เตียนวัดฐานนี้วัดสง่าครับอาจารย์นั้นพระครูสมุวิสวัตวรกิจโตวรกิจโตนั่นผมหันเรือเพื่อนจอดอยู่รถสองเรือมันเอาประเดี๋ยวมันก็เอาลงมันมาวิ่งสามป่าแดดอ่ะมาแล้วเรียนน้ำมาเริ่มเข้าวัดน้ำเริ่มเข้ามาอาจารย์ครับเนี่ยมันมาทั้งเพศอาจารย์เดี๋ยวนี้หันก็หันก็ทั้งเพศโอ้กำแพงสูงได้โอ้ทั้งเพศมันมานักป่ะมาทั้งหลังนั้นใช้วัสดุแม่นทั้งนั้นน้ำเป็นน้ำเปลี่ยนทางน้ำถ้ามันมาข้ามซุปเปอร์มาก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้มาข้ามซุปเปอร์มาแล้วมันข้าวน่ะข้ามกูรู้มาแต่จริงมาแต่ที่ต้นมะนาวอ่ะเต็มตรงนั้นมันสูงต้นไหนสูงมันก็บอกข้ามมันต้นไหนมันต่ำมันข้ามแต่คือน่ะมันข้ามฮะตุลุงข้ามเพี้ยนหน้าสวนเสียอันนี้มาข้ามที่ตัวเนี่ยข้ามที่ไหนข้ามที่หลังไปข้ามที่หลังอันนี้มาข้ามมันไม่เจ้าทับลงมาทับลงมาหน่อยครับมันโดนกันทุกยอมยากเลยเนี่ยประเทศไทยครับประเทศไทยสร้างเนื้อโลกแห่งเนื้อครบตอนนี้มันจะลงเขามาขึ้นอยากตอนนั้นประเดี๋ยวมันจะลงอยุธยานี่แถวมันก็จากนครสวรรค์มันไปกี่เส้นอ่ะไม่ปิ้งก่อนนะครับวังยมอ่ะสี่สายเรียบร้อยหมดลงมาเลยวัดตึ้งบังนักกว่าปีก่อนกันแล้วกันเนี่ยภาคกลางเนี่ยน้ำไปผสมทบคุณอ่ะน้ำทั้ง4เส้นไปผสมเจ้าพญาหมดเลยอ่ะเนาะนะทั้งเจ้าทั้งคารวะเรียบพร้อมกันหมดสู้กันเป็นปีเนี่ยนะพอเนื่องแล้วปีนี้อันของเขายังแฟ้นแต่ผักกลางเนี่ยกระถิ่นนี่กระถิ่นนี่ง่อมแล้วต้องงดถ้าบอกงดนี่แปลว่าบ้าที่สุดละง่อมแล้วงดอ่ะทั้งผักกลางนี่จะได้ก็ต้องถอยอ่ะไม่สายแค่ไหนดูมันไม่สายของเขานี่ตันอยู่ยังน้อยมัน17นี่น่าจะหยุดแล้วเดี๋ยวมีอยู่ค่ะของบ้านเฮานี่มันยังได้อยู่อ่ะได้อยู่แต่ไม่สายแล้วพอดีเรือขอเรือมาแล้วขอไปช่วยอันคนเจ็บแต่คนเจ็บคนป่วยบ้านไม่มีอาจารย์พัฒนาคนที่เอาพวกแข็งเราอ่อนลูกสุพรรณมากระเฮือบอกไปช่วยคนเจ็บเดี๋ยวผมจะออกเขาจังใบถ้าไปตั้งนี้นี่ใบบางไม่สลัดปกติออกไปเลยออกสาวไปกัดต้นดูออกเข้าเมืองได้เลย
แต่น้ำสลับขึ้นแล้วนะน้ำสลับขึ้นแล้วไปได้แล้วต้องเข้าขึ้นแล้ววัดไอ้เป็ดเขาขึ้นแล้วเดี๋ยวอาหารขึ้นรถกันก่อนไม่ได้เจ้าใช่ไหมเข้าเข้านี่ใช่ไหมเดี๋ยวคนหนึ่งจะเอาของใส่รถกันนี่เนี่ยครับนี่เลยขยับหน้ากำลังถอยเข้าฮะตอนนี้เรารถอีกคันเหรอครับสองนาทีครับอ้าวเอามอไซค์มาเหรอฮะเอามอไซค์มาเหรอไปค่ะรถมาจะตามไปไหนอ่ะไปยืนโพสมาเลยมาเลยเอามาแล้วมาแล้วรถมาแล้วสวัสดีค่ะมาขอโทษบัตรจิ๋วมาอยู่กูให้ไหมกะครับโอ้ล่ะทีมเจ๊ซ้อนนี่ใช่ค่ะดวงแก้วมากี่คนมา4-5คนค่ะแล้วก็มีทีมมาอีกค่ะเหรออันนี้ของเราไหมทีมเราอยู่ไหนตอนนี้หลวงพ่อไปจากคันนี้นะคะจ้ะจ้ะโอ้จ้ะดวงแก้วยมอาจารย์ฝากช่วยพวกเราหน่อยอาจารย์มาอยู่ที่ไหนคะนี่อาจารย์ช่วยเขาตอนนี้ตั้งศูนย์อยู่ที่หนูก็เห็นอาจารย์ไลฟ์สดหนูก็ลงพื้นที่แต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็สู้จน
้าวจะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับมันน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวมีดที่ครับตอนนี้ได้ขนข้าวน้ำขึ้นรถแล้วนะท่านอาจารย์ลุยเองนั่งข้างหน้าเลยครับสาธุมาเดี๋ยวทำตอนเย็นทำมาเพิ่มอีกเอามาครับเอาเข้าให้ไหมใช่เดี๋ยวให้ทำเพิ่มอีกนะอาจารย์เนาะแต่ว่างบประมาณเราหมดแล้วจานเดี๋ยวผมลงให้อีก 5,000 พอไหมพอหาที่อื่นด้วยช่วยกันบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวจานลงให้อีก 5,000 ฮะอาจารย์ลงให้อีก 5,000 แล้วก็นอกนั้นหากันเนาะได้ค่ะหากันขออาจารย์เมื่อวานที่ลงให้ก็ไม่วันนี้เมื่อคืนนี้ได้ประมาณ 6-7,000 ครับก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะได้ทำมาเสริมเขาเลยเดี๋ยวเราทำตรงโน้นเพราะตรงนี้น้ำมาแรงเขาเลยอ๋อขนาดน้ำก็จะประมาณเนี้ยนะมันจะได้แล้วมันแต้มไปปุ๊บมันก็คือตรงรางรถไฟครับแต่อย่างทางรางรถไฟแต่เนี้ยก็มีสบายจริงๆอาจารย์ตอนนี้ก็บรรเทาเขาออกมาอาจารย์อยากอยู่ในรายกลุ่มนี้ไหมล่ะก็เอสเข้ายังอ่ะได้จ้ะก็หนูจะถามว่าอาจารย์อยู่รายกลุ่มไหนหนูมีอะไรอยู่ไปอีกรอบก็ได้เดี๋ยวดูส่งนะอาจารย์เข้าจะไปหรือเปล่าหรือว่าได้ไปดูก็ได้ไปถามไปแบ่งไปห้องไหมถามแบบที่ว่าได้ข้างหน้าค่ะอาจารย์นั่งเฉยเลยเอาเข้าไปไม่ต้องแต่ไม่ต้องห่มจีวรเลยไม่ต้องห่มเขาบอกไม่ต้องห่มถามเมื่อกี้ก็เฉยโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะได้ห้องเลยผมขึ้นจบไปแล้วผมโตเอาชีวิตจบไปได้นะได้ได้ไม่ถ่ายรูปนะไม่ครับผมกองมาเอาไว้ในดีกว่าอ๋อได้เอาเข้ามาเลยเข้ามาในเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวนะแป๊บนึงน้องเดี๋ยวมีข้าวกล่องแห่มชุดนึงเนี่ยติดของมาเนี่ยเอาแต่เนี่ยเขาต้องการเราเอาเพิ่มอีกไหมเนี่ยกำลังมาเอาขึ้นรถเลยครับเอาขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะไปเอาไปแจกข้างในอ่ะเบิ่มสั่งขึ้นรถนะครับเรียบร้อยยังขอไปข้างหลังหน่อย
ไม่ไอของเดี๋ยวของขึ้นอยู่ดีจับพอดีเลยพอดีแล้วข้างในเขาต้องการ500ชุดถุงดำก็ได้บ่ใช่ถุงดำบ่ก็ขึ้นเขายกไม้เฉยขอบคุณมากเลยครับข้างในอีกเยอะเลยครับผมสาธุเอาลงเลยเอาลงไปชอบกับแม่ชื่อที่ถ่ายรูปกับสาวเหรอไม่ใช่สาธุเอาเลยนะครับสาธุไปโอ้สาธุมาพอดีเลยเนี่ยเกือบไม่ทันมาจากไหนกันทางนี้โอ้ยสาธุสาธุธรรมร่วมมือไปสิแม่ชีไปเอากล้วยไปดูตรงนี้ไปแม่ไปดูให้ไปพระอาจารย์ไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวโอเคหมดยังมีอีกหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงสาธุแล้วโอเคบุญรักษาโอเคสาธุเดี๋ยวให้ทีมเขาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเป็นทีมเลยให้ทีมเขาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวให้ทีมเขาถ่ายรูปก่อนแม่ทีมเขาถ่ายรูปก่อนไม่ชี้ให้ทีมเขาถ่ายรูปก่อนอ่ะมาถ่ายรูปด้วยกันตรงนี้แหละหลวงพ่อมาอ่ะมาเลยเอาให้เร็วๆยมมาเจ้าของท่านเจ้าของท่านแล้วเดี๋ยวจะของจะเข้าไปไม่ถึงใครบ้างหัวหน้าทีมเดี๋ยวน้ำมันจะสูง1 2 3เอาเดี๋ยวน้ำมันจะสูงสาธุเอาเอาไปเลยไปเลย2 3 1 2 3เอาเรียบร้อยไปเดินทางเรียบร้อยเข้าออกกี่รอบแล้วรอบ3โอเคเดี๋ยวจะให้เขากลับไปทำอาหารเพิ่มสารพีตอนนี้หนักมากตอนนี้ธรรมภาพนำข้าวกล่องนำข้าวกล่องที่ธรรมภาพแล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามะนะจากที่ได้ทำอาหารกันไว้ที่เอาไม่เลยไปเลยพี่เราเลยทำมุกได้ไหมมันรถน่าจะเยอะเดี๋ยวเราพาเข้าไปลงไปเลยเอาข้าวก่อนครับมา
น้ำเชี่ยวมากน้ำเชี่ยวมากตอนนี้อันนี้ถนนซุปเปอร์นะญาติโยมนี่น้ำเชี่ยวที่แยกสารพีแยกสารพีอาปะแยกสารพีน้ำเชี่ยวมากยกสูงแบบนี้ถึงจะเข้าไปได้ที่ได้ท่านจะมาจากหลายที่ก็รอเข้าไปขึ้นเหนือน้ำสูงมากเดินก็ประมาณเข่าคือมวลน้ำที่ไหลจากจังหวัดเชียงใหม่มาญาติโยมก็จะเข้าสู่ลำพูนน่าจะตลอดเส้นทางถนนซุปเปอร์ครับตอนนี้ลำพูนโดนโอบล้อมด้วยน้ำจากลำน้ำเป็นเรียบร้อยไปแล้วโอบล้อมมาจากทางทิศตะวันออกมาทางถนนซุปเปอร์ตอนนี้รถที่ผ่านไปทางนี้ผ่านง่ายI'm not.
ติดลม